ไอ้ฟาฟังดีเลยเออขามาขามาโทษนะเอาไปทำพะโล้ดีไหมขาเนี่ยขาก็บวมเอาไปทำพะโล้ดีไหมขาเนี่ยขาหมูไงขาหมูเจ๊ไปเอาน้ำจากไหนมาเนี่ยก็แม่บอกให้ไปหยิบตรงยังอีกสองคนนั่นเนี่ยคุณลุงไอ้นี่แล้วก็ไอ้ตั้งวันคนนึงไปไหนไอ้เจ๊ให้ไปปลุกเนนสวดมนต์ถ้าไม่ปลุกกันเองนี่ลายชัยกิจที่เคยมาจับหมดเนนเมื่อกี้มาแล้วรอบนึงเลยปล่อยกลับไปก่อนคนเยอะให้คนไกลๆเขาก่อนสวดกันแล้วเนี่ยไม่หมอสวดหยุดสวดตะวันนึงบุรีตอนนั้นนะวันนี้ก็สึกแล้วไปไหนยังก็ไม่รู้ให้มาลุงออกจับก่อนไปเจไปตามแล้วนะโอ้โหงูกัดแล้วนะเหรอตึงอีกกันนะหนูกัดงูอะไรกันก็ยุติควบเขาบอกเห่าพันทางงูเห่าแต่เห่าพันทางเขาบอกตาเห่าแทนละเดซามอเล่ไปแล้วเหรอเดซามอเล่เหรอเจ็ดขวบวะที่ขวบวะไอ้นี่กี่ขวบวะเนี่ยสิบเนี่ยเด็กคนนี้เจ็ดขวบโอ้พี่ชาถัดเลยอ่ะเดินมันไม่ได้ถัดเลยจำตัวมันได้ไหมจากเวลาแย่ไปเห็นตัวมันเลื้อยลงรูเสาอ่ะทีนี้หมองูก็ดูแผลก็บอกว่าหมอโบราณนะเขาใช้ฝนรากไม้ทาก็บอกว่าเห่าบรรทางถ้าเห่าแท้แล้วไม่เหลือแล้วเหลือเห่าผสมไม่เหลือแปลว่าได้เผาต้องพูดอย่างนี้แล้วไปพูดให้มันจบข่าวเลยเขาบอกถ้าเห่าแท้แล้วไม่เหลือแล้วนี่มันเห่าพันทางลูกผสมนะครับผมก็บอกงูเขียวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เอาเรื่องเหมือนกันใช่เขียวหางไหม้ต้องระวังเขียวหางไหม้ก็กัดคนตายนะครับเขียวหางไหม้แต่ก่อนบอกงูเขียวกัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ไม่ไหม้ก็ตายเพราะมันผสมพันธุ์มันผสมพันธุ์นะป้าคนที่ขายด้วยฉันนักกิโลกับเขาแต่น้องสาวฉันสบายหน้าขาวโจ๊ะฉันลำบากกับเขาไม่รู้เหรอนะครับสบายสาธุสิคุณนายเออฉันหาบโอ้ยบุกลมบุกโคนหาผักไม่ขายหาบช่วยแม่เหรอหนทางตั้ง5โล6โลอ่ะครับลมด้วยนะคนรุ่นนั้นเป็นงี้แหละเต็มแกหาบน้อยแกน้อยหาบตีคู่กันน่ะแกน้อยแกพอเหนื่อยกันมาแกหนีมาแกหนีมาเนินมากอกมาแบกขายเนินมากอกเฮ้ยเขามีความสวยใช่ใช่ใช่เขาบอกฉันสวยใช่ไหมยังจับอะไรก็ได้พอเหนื่อยฉันก็หนีมาอยู่กับยายหนีมาอยู่กับยายก็ตาฉันต้องอยู่กับแม่แม่มันมีแค่อยู่คนเดียวเออพี่สาวก็สอนนักเรียนพี่สาวคนไหนมาหนูงาเดทไปแล้วแม่บีแอนน่ะแม่บีแอนพี่จอยน่ะเดทสมบูรณ์เดทสมบูรณ์แปลว่าอะไรวะตายเดทแปลว่าตายภาษาอังกฤษสมอเล่แปลว่าสมอเล่แปลคำแถมคำแถมเป็นสร้อยเฉยๆสมอเล่นะฮะลุงน้ำบอกว่าลุงงอกเนี่ยสุดยอดอะห้ามฝนได้แม่ตกที่ไปช่วยหมูป่าห้ามได้จริงวันนั้นจะกับพิธานอะที่ทำซุ้มข้างบ้านนี่เขาขาวอะไรบอกว่าเทวดาเจ้าขาพระลุงเจ้าพระพิรุณเจ้าขาลุงงอกเจ้าขาช่วยด้วยเจ้าข้าอย่าเพิ่งตกข้าจะช่างทำให้เสร็จค่ะไม่ตกมันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยไม่ตกนะบอกแบบพออธิษฐานหยุดเลยพอทำเสร็จช่างบอกป้าบนอะไรไว้บนต่อผมกลับบ้านจะเปียกหมดป้าบนบอกจะไม่ได้บนอาจารย์ชนะอธิษฐานแต่เกิดได้แต่ไม่บนได้แต่อธิษฐานเนี่ยบนกลัวลืมแก่
มีอยู่หลวงปู่เคลือบเท่านั้นนะที่ไม่ลืมหลวงปู่เคลือบกินเหล้าเหล้าก็มาทำเปียกแล้วก็เกลือเออนั่นแหละอีนั้นน่ะต้องรีบแก้เลยเลอะๆจะในพรรษาหรือนอกพรรษาก็แล้วแต่พระกินเหล้าไงอืมเราก็ไม่รู้นะจะไปที่วัดท่านเลยล่ะเห็นแล้วโหมันกระเปียกเป็นกองเลยอ้าวแกว่งเลยเป็นไงเข้าท่ามั้ยจะท่าก็ทีนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้อีกหน่อยอีกครั้งนี้ที่ครั้งนี้คุกอีกครั้งนี้ท่าโหละ2ครั้งแหละมาโอ๊ยอันข้างนี้มาทำไมคุกแย่เลยขาฉีกก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยไม่รู้จะแก่ทำไมเนาะถึงว่าที่แก่นั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยลูกก็โอ้ยเหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกสรนะเนาะเออลุงออกอายุเท่าไหร่เนี่ย76 76ก็ยังแข็งแรงอย่างนี้เนาะ76เนาะลุงออกเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอด76ถึง7ถึง73อือโหลุงออก76ไม่น่าเชื่อเด้อเนาะลุงออกจะไม่แก่จะอยู่นี่ตลอดดีแล้วไม่แก่ปีก็อยู่นี่แหละแต่แก่เดี๋ยวมาไม่ไหวไม่มีทางลุงออกบอกจะอยู่200แล้วกลับบ้านหรืออยู่นี่เลยนอนนี่กลับสิเห็นมีห้องหับอย่างดีนะถามคนนั้นแล้วบอกไอ้แต๋วบอกคนนี้มาก็ลุงหงอกแสดงหนังใช่ไหมบอกใช่เรื่องอะไรวะช่อง7น่ะเหรอเนี่ยคนอ้วนๆน่ะน่ะเหรอจริงเหรอจริงๆถามสิเหรอเรื่องอะไรวะไม่จริงหนังจบไปนานแล้วเฮ้ยเมื่อคืนยังดูอยู่เลยไอ้แต๋วดูหนังทุกวันเออช่อง7อย่าเถียงสิไอ้แต๋วย้อนไอ้แต๋วก็ติดช่อง7วันไม่มีวันไหนที่เยเต๋อไม่เคยดูเนียนไปไหนเนี่ยนอกจากอยู่กับเนียนมาไปทำบ้านท่านเนียนวันนี้เจ้าขอให้หงอกจับตรงผมพาช้านี่ไม่มีใครพาแล้วหงอกจับอีกก่อนลุงหงอกเหยียบไปบอกหายบอก100%ลุงหงอกบอก80%เอาบอก100%เลยเบาเยอะหายเยอะแม่ดันมาเสือกแค่ลาคาถังสิอย่างนี้โอ้ยไอ้ป้าพนธ์เหยียบไอ้ฝาพนังอะลุงไอ้ฝาขวดอย่างเงี้ยเลื่อนเลยเหรอฝาอะไรนะเราก็ไม่เห็นแล้วไปเปิดไฟสิโอ้โหมันทำไมลื่นไม่มีกำหนดเลยใส่รองเท้าแต่แท้ปลายถากไปเรื่อยเลยไอ้ฝาอะไรน้ำแดงๆเนี่ยฝาแบบนี้บอกโอ้โหแย่เลยไม่ไหวเอาแกงทีนี้ครับลูกชายอย่างนี้ยิ่งแกงเลยนานนะทีนี้ตาเหลือตาจะเป่าตาให้หายให้เหลือผัวใหญ่เหลือผัวใหญ่เอาเลยตาฟ้าตาฟังให้หายเจ็บดีคุณหมอวิเศษเอาตาจับไหมเนาะลืมแล้วหลับกันให้ลืมไม่ให้หลับอ่าฮะจะลืมได้ไงกดอยู่เงี้ยไม่เกิน2นาทีตาก็จะแจ่มแล้วเวลาไปหาหมอเดี๋ยวไปกดแรงเส้นเลือดเลยมันจะแตกเขาบอกกันนะที่ไหนได้ใคร
ใครเคยไปบ้ากดแรงนะใช่ไหมใครจะไปกดเกินเจ็บไม่มีหรอกเราแค่พอเริ่มเจ็บนั่นเองรู้มันจะเบาหัวมากใช่ไหมไอ้ใดมือผมเนี่ยจับไหนแล้วสบายทั้งตัวโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บหายใจไว้ห้ามหยุดหายใจคามือไม่เอานะเดี๋ยวงานเข้าจับจับไปแต่หยุดหายใจคามือทำไงวะเนี่ยเฮ้ยโรคชักหายด้วยพี่ติ๊มบอกว่าโรคชักโรคล้มไม่หายขาดสิคุณนะนู่นๆนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยดูซิหน้าตาก็ทำด้วยอะไรโหคนละคนน่ะหน้าตานั่นน่ะนั่งอยู่ข้างหลังเสียใครนั่นน่ะดูซิโอ้โหดูได้ที่ไหนเราใบหน้าก่อนน่ะใช่มั้ยเนี่ยดูพี่กับน้องผิดกันแน่เลยเออมันก็แปลกจริงนะมือผมเนี่ยโหจับใครละไม่สวยสวยไปเลยเอาจริงมีอย่างนั้นด้วยเอาจริงจับฉันได้หายโรคหายภัยแล้วก็นี่ไงโทษครับอย่าลืมหายใจตามนั้นนัดโทษแป๊บแป๊บอึ๊บโทษครับอึ๊บโอ้โหนี่นะถามว่าขอให้โรคชักโรคลมในร่างกายตัวขอให้หายขาดเชื้อโรคอะไรชักเหรอเคยเป็นลมชักชักตั้งแต่อายุ17น่ะชักเหรอนอนชักชักเนี่ยเขากดท้องเดี๋ยวๆๆนี่ๆๆตัวกดท้องนี่ไม่ได้กดไม่ได้โกยแล้วกดซะบีบคอบีบคอเลยจะโกยท้องให้เราลมออกไม่มีบีบคอเลยนี่นี่คนนี้นี่น้องฟังเดี๋ยวฟังนี่เดียวคำถามนะมันชักมาตั้งแต่อายุ17ปีอายุ17แล้วตอนนี้ยังชักอยู่บ้างทุกวันเนี่ยไม่ชักก็ทานยาอ๋อกินยายาหลวงเหรอกว่าจะถูกยาก็ได้โอ้โหกี่ปีมาแล้วที่ไม่ชักหลายปีหลายสิบปีตั้งก็เป็นตั้งก็อายุ17จนโอ้โหอายุ40นู่นเนี่ยที่เป็นแล้วเหรอถ้าไม่กินยาเนี่ยชักเลยใช่ไหมชักลืมกินไม่ได้เหรอวันกี่ครั้งสามครั้งเช้ากลางวันเย็นงั้นเช้ากลางวันเย็นถ้ากินคู่กันนะหมอบอกถ้าคู่กันหมอกินคู่กันเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอย่างก็ชักเลยหมอบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเอากลางวันเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งสีขาวตอนกลางคืนปล่อยรวดเดียวไว้3เม็ดแคปซูลเลยจากนั้นก็ไม่ชักเอาทีนี้เบาให้ตาแจ่มดีคุณทีนี้นะหัวผมจับหัวมันจะเบาหัวนะจ้ะอันนี้ผมจะกันชักให้ด้วยนะเนี่ยจ้ะครูขอให้ลูกหายไปลุงออกเอ้ยจากสิทธิ์น้องบอกลุงออกมาเอ๊ะมาพอดีเลยนี่เนี่ยได้โอกาสเลยเหรอจ้ะก็อยู่นครสวรรค์นะอุ๊ยยาหายใจไปด้วยจะกันชักให้ด้วยนะมือผมนี่ไม่ได้นะจะบอกให้ทราบไว้ขอให้บอกมาเถอะโทษครับผมจะรู้ว่ามันที่ระบบสมองนี่เองครับที่มันชักหายใจลึกๆมันจะโล่งครับมันจะเบาหัวเหมือนไม่มีหัว จำไม่เลยมือผมเนี่ยไม่ได้ครับอึ๊บจริงไหมเอ่ยอึ๊บ นานเป็นไงตาสว่างยังสว่างไม่ไหวมีตาแจ้งยังดูก่อนตรวจสอบเรื่องตาก่อนแจ้งฟ้าแจ้งจังปังเออคุณลุงเคยใส่ตู้เขาถามฉันบอกเอาตังค์ใส่ไหนบอกใส่กระเป๋าฉันเลยเขาหาที่ใส่ไม่ได้คนนั้นฉันบอกกลับไปใส่อย่างเดิม
ยายเบาๆยายเบาๆก็บอกถ้าคุยหลอกก็บอกให้เบาๆถ้าคุย